รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเราเนี่ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้สวัสดีครับนักเรียนทุกคนมาพบกับครูสรดอีกครั้งในวันพีชบาวดีรัชวันนี้ครูอาจจะเสียงแผลบหน่อยภารกิจของครูนั้นหนักหนามากเพราะว่าติดโควิดครับผมและก็ต้องหยุดยาวเพราะว่าเสียงนั้นไม่ไหวจริงๆครับลำคอแทบพังวันนี้จึงเป็นครั้งแรกหลังจากหยุดยาวเพราะฉะนั้นถ้าเสียงนั้นแปลกไปก็ขออภัยด้วยนะครับก็รอดมาได้โควิดใครเคยเป็นโควิดใครเคยติดเชื้อคอมเมนต์บอกกันหน่อยให้กำลังใจครูง่ายๆโดยการกดไลค์และติดตาม Subscribe เพื่อจะได้เห็นคลิปใหม่ก่อนใครเริ่มมาก็รับเควสประจำวันกันก่อนนะครับและใครที่เพิ่งเข้ามาวันนี้นี่คือ Channel Bounty Rush กับครูลีโซลัส Channel นั่นเองครับเราลองเปลี่ยนไตเติ้ลหน่อยครับเพื่อจะได้รับเพชรฟรีครับผมนี่คือสเต็ปง่ายๆสไตล์เราครับผมหรือว่าง่ายๆสไตล์ครูโสนั่นเองและด้านนี้ครับเห็นไหมครับเพชรทันทีครับ3เม็ดครับสบายๆครับแค่เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนป้ายแท็กเราและตรงนี้ครับของใหม่ครับเป็นรูปเรือครับซึ่งมันคือระบบ Alliance หรือระบบพันธมิตรครับเราสามารถสร้าง Allianceเพื่อเป็นกองโจรสลัดของเราเหมือนกับพันธมิตรหมวกฟางที่มีทัฟก้ารอและกลุ่มโจรสลัดแม่เหล็กดึงดูดอย่างโจรสลัดแจ็คนั่นเองครับเราสามารถสร้างอะไรแอนได้ครับและในหมวดอะไรแอนนั้นเราเล่นฟรีแมตช์พร้อมกับเพื่อนๆในกลุ่มเดียวกันได้ด้วยครับตอนนี้ขอดูนะครับว่ามีใครบ้างครับและภารกิจจอยบอยก็มาครับจะเข้าเขาหรือไม่อย่าไปคิดอะไรมากครับเพราะในภารกิจจอยบอยนี้มีสมาชิกอยู่9คนครับแล้วก็เล่นทุกเวลาเล่นฟรีและต้อนรับคนมือใหม่ด้วยครับดังนั้นใจเย็นๆก่อนครับอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งรีบตามครับเราเองก็สร้างได้ครับแต่ก่อนหน้านั้นจอยไปก่อนเลยครับอย่าไปเครียดครับเพราะอุลฟาชวนมาขนาดนั้นเรียบร้อยครับเข้าอยู่ในพันธมิตรจอยบอยเรียบร้อยครับและเมื่อเข้าพันธมิตรจอยบอยแล้วจะเห็นโหมดเชียร์ครับผมโหมดให้กำลังใจซึ่งกันและกันทำการตามเพื่อนไปลุยครับและจะมีเวลาพิเศษให้ทั้งหมด5ชั่วโมงครับในการรีเจเนเรชั่นใหม่ครับเมื่อครบ5ชั่วโมงแล้วจะได้อีกครั้งนึงครับนี่แหละครับคือโหมดจอยบอยครับเราเชียร์ได้ทั้งหมด24ชั่วโมงกดดูเมนูกันหน่อยครับและปรับไปที่รูปบริบทเซตติ้งครับเราสามารถปรับได้หลายอย่างสำหรับครูแล้วก็เอาทุกอย่างกันไปเลยครับและตรงนี้มีการปรับอีกหลายอย่างและสามารถออกจากโหมดได้ด้วยนะครับคือออกจากพันธมิตรนั่นเองเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็ลองซะหน่อยไหมครับลองหน่อยครับยังเล่นไม่เป็นแต่ว่าตอนนี้น่าจะยังมีอะไรไหมครับป้ายประกาศตรงนี้เพื่อนประกาศอะไรครับอ๋อมีคนเข้ามาเรื่อยๆครับดังนั้นส่งหน้ายิ้มสักหนึ่งอันครับเป็นรูปของนามิจังชัยโยแบบนี้ไปเลยครับนี่ครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ครับง่ายๆสไตล์เราและออกก่อนครับเพื่อไปเล่นภารกิจประจำวันก่อนอื่นขอเปิดเดลี่เควสก่อนครับหีบใหญ่จะเป็นของเราหรือไม่ไปดูกันเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเกือบได้ครับแต่ได้เป็นหีบทองคำครับ100 survival cardและทำการอัพเกรดเหรียญทุกครั้งให้ชินครับผมเมื่อเข้าเกมทุกครั้งให้เช็คเหรียญและทำการอัพเกรดเรื่อยๆครับเพื่อให้โหดขึ้นเรื่อยๆนั่นเองเมื่อโหดสูงสุดก็พร้อมใช้งานครับนี่คือเหรียญระดับธรรมดาเพราะครูเป็นสายฝีเน้นที่ฝีมือไม่เน้นที่เงินสเปเชียลเทรนนิ่งโหมดก็ทำการรีเพนิชเพื่อเติมไป 3,000 เหรียญให้ไลโซและล็อกลุจิ CP9 ของเราวิ่งต่อครับและทำการเคลมของเก่าครับได้เป็นชิ้นส่วนไลโซ3ส่วนและล็อบลูจิ3ส่วนครับค่อยๆสะสมไปใจเย็นๆครับและในโหมดตรงนี้ครับทำการรับของก่อนเลยครับผมอย่าไปคิดเยอะครับรับเพชรฟรีครับอย่าไปคิดเยอะครับรับอีเวนต์ฟรีครับอย่าไปคิดเยอะครับผมนี่ครับ
และในช่วงเทศกาลปีใหม่คริสต์มาสเนี่ยจะมีอีเวนต์ให้เราแน่นอนครับดังนั้นสายฟรีถูกใจสิ่งนี้ครับเข้าไปรับกิฟต์บ็อกซ์แบบปวดเดียวครับเต็มคาราเบลไปเลยครับและลูฟี่ก็อัพเป็นเวล87นะครับมีนักเรียนเนี่ยมาเกียนกดเพชรครูจนหมดครับทำให้ครูนั้นสเกาไม่ได้ครับแต่น่าจะกดได้สักอันนึงไหมครับ5เพชรแบบนี้ครับแม้จะเป็น5เพชรแต่อาจจะมีมหาดวงมหาดวงก็ได้พร้อมแล้ว3 2 1ไปกันเลยครับนะโมพุทธายะนะโมตัสสะนะโมตัดแล้วไม่สะไปกันเลยครับลูฟี่คนเดียวเปล่าเปลี่ยวหัวใจธงแดงแบบนี้วิ่งไปวิ่งไปฉันจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยกระโดดขึ้นมาบนกองเงินกองทองแล้วทำการดึง3 2 1ไปครับสิ่งที่ได้ก็คือโอ้โหกะกาครับมันคือมนุษย์เงือกคาราเต้คุโรบิ3ดาวครับผมมีสายแทงแล้วด้วยเฮ้ยเกลืออีกแล้วจ้าก็ไม่เป็นไรครับกดไลค์ให้หน่อยครับเพื่อปลอบใจคนเกลือและทำการลุยต่อไม่รอแล้วนะกับโหมดแบทเทิลไปที่ลีกแบทเทิลกันก่อนครับผมแบบนี้ครับโบบะโบบะแล้วเติมแชนการ์ดครับเพื่อทำให้ได้ของที่ว้าวขึ้นนั่นเองครับเมื่อทำการชนะเชนการ์ดของเรามีกี่ใบครับ1ใบครับเป็นเชนการ์ดของ7เทพโจรสลัดมีฮอคตายเหี่ยวครับเซตลงไปครับและตอนนี้ครูก็จะเล่นเป็นสายสาวน้อยของเรานั่นก็คือนามิและมิสเตอร์โกลเด้นวีคครับผมเป็นสายวิ่งทั้งคู่นะครับสำหรับแมตช์ในค่ำคืนนี้ไฟแมตช์จะวินกี่แมตช์ฝีมือครูจะพัฒนาไปขนาดไหนและเทคนิคต่างๆจะเรียนรู้ได้มากน้อยแค่ไหนเมื่อพร้อมกันแล้วขอ1ไลค์แล้วไปดูกันเลยครับส่วนคนที่เพิ่งเข้ามาอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีการแจกรางวัลเรื่อยๆตอนนี้ channel ของเราวิ่งไปถึง 224,000 วิวแล้วเพื่อจะก้าวไปสู่ 250,000 วิวอย่างเต็มภาคภูมิต้องขอแรงใจจากพวกเราด้วยเข้ามาดูวันละครั้ง2ครั้งแค่นี้ก็มีความสุขทั้งคุณครูและผู้ดูแล้วล่ะครับในโหมดนี้ครับ TVS4 ทีมของเราสีโอเชียนน้ำเงินโอเชียนบลูครับมีใครกันบ้างไปดูกันเลยมีนวดขาวมีตัวมือปืนแล้วก็ไคโดและตัวเราครับมีสกอตวินฝ่ายตรงข้ามสีส้มมีโอโหไอหมาแดงโอเด้งมือปืนแล้วก็ซันจิล่างมิสเตอร์ทรีครับซึ่งใส่ชุดสูทของกลุ่มเขาเรียกว่าอะไรเวกไม่ใช่เวกกับพังครับเป็นกลุ่มของตระกูลของซันจิครับผมทำให้เขาสามารถล่องหนได้เป็นตัวตุ๋ยที่สุดและเป็นสิ่งที่ซันจินั้นปรารถนาเพราะจะได้แอบไปดูผู้หญิงแก้ผ้าในห้องน้ำได้อย่างสบายใจไร้การกรีดใส่หน้านั่นเองครับทำการดึงครับและตอนนี้เราต้องซัพพอร์ตเพื่อนครับผมวิ่งเข้าไปหาเพื่อนและทำการบัฟครับผมเห็นไหมครับหนวดขาวเขาจะวนอยู่นี้ครับเพื่อให้เลือดของธงนั้นขึ้นไวขึ้นครับและลูฟี่มากระทืบเราครับไม่ใช่ลูฟี่ครับมันคือพันจีครับเรียนเกินไปแล้วดิ้งไปดิ้งมาครับชั่วร้ายโอ้โหนี่เลยครับพลังของพันจีครับหายตัวได้ครับและเราเองเป็นตัวซับพอร์ตครับไม่ควรอย่างยิ่งครับที่จะไปบงไปบวกกับเขาครับและตรงนี้ครับโอเด้งก็ต้องโดนนี่ครับผมแตกไหมล่ะครับเรียบร้อยครับผมและทำการบัฟธงต่อครับวิ่งไปซัพพอร์ตเพื่อนเบาๆครับผมซึ่งไคโดเนี่ยก็รอคนมาซัพพอร์ตแบบนี้ครับโดนไหมครับแรงวันหนึ่งพวกไอ้ใครรู้ครับโคตรแรงครับอะไรวะเนี่ยยิงโคตรไกลไคโดอันตีช่วยหน่อยและทำการรับกันนิ่งโปรยาวๆเลยครับเพื่อทำการช็อตที่พื้นครับใครโดนช็อตแบบนั้นเลยใกล้หมดครับเราสไตล์นามิวิ่งไปไม่ได้ครับถอยหนีหนีครับหนีครับน้องไก่แสนอร่อยไปครับน้องไก่ครับผมและมันมาแล้วครับมันมาแล้ววิ่งหนีครับวิ่งหนีครับวิ่งหนีครับผมวิ่งหนีครับมันวิ่งตามครับวิ่งตามครับเพื่อนเพื่อนฝูงวิ่งตามครับ
นี่ต่างกันแล้วแยกร่างครับให้ตัวงงครับแล้วทำการบัฟบัฟไปด้านหน้าครับและยาลิงสปีดแบบนี้แจ่มแจ๋วเลยครับผมวิ่งแบบพลิกปะวุ้นครับอ้อมไปอ้อมไปสไตล์นามิแล้วดึงนะครับไวๆครับไวๆอร่อยถูกใจเด็กไทยทุกคนดึงครับนามิดึงครับนามิดึงครับมันจะมาครับดึงครับดึงครับ3 2 1สำเร็จไหมสำเร็จครับผมแล้วทำการบัฟหนีครับแล้วหันมานิมโปอัดเข้าไปครับผมโดนไม่โดนไม่รู้ครับพัดไปก่อนแล้วมันดึงคืนได้ครับแล้วเพื่อนเราทำไมไม่ดึงเลยเหรอเนี่ยเพื่อนเราไม่ดึงเลยเหรอเนี่ยบ้าบอคอแตกดึงไปครับแล้วไอเทมแบบนี้ก็จะแพ้หรือเปล่าครับท่านท่านไม่ดึงกันหรอครับเล่นอะไรกันครับเนี่ยท่านเล่นตามเกมอะไรครับเนี่ยดึงครับผมดึงครับผมมันแพ้ชนะกันที่ทงครับผมดูดิครับทีมกับกากแบบนี้ครับแพ้เลยครับเวลาเล่นนะครับทุกคนอย่าไปบ้าสู้ครับเกมนี้แบ่งหน้าที่กันใครเป็นตัววิ่งใครเป็นตัวแทงค์ใครเป็นตัวตีแบ่งหน้าที่กันครับอย่าไปบ้าสู้ครับเด็กส่วนมากครับเด็กกากเด็กกระโปครับผมทำการเล่นแบบบ้าสู้ครับสุดท้ายมันก็แพ้อยู่ดีครับเกมนี้ไม่ได้วัดกันที่ใครชนะมากกว่าไม่ได้วัดกันที่ใครฆ่ามากกว่าเกมนี้วัดกันที่ธงครับผมเพราะมันคือบาวตี้รัชเพราะฉะนั้นเล่นโดยใช้สมองไปลองกันอีกครั้งถ้าใครประสบปัญหาแบบนี้ลองคอมเมนต์ดูครับเล่นเป็นตั้งใจแต่เจอจับแมตช์กับทีมกากแบบนี้วิธีแก้ครับมีเพียงวิธีเดียวครับคือเป็นเพื่อนกับครูครับเดี๋ยวครูจะสร้างแคลนขึ้นมาแล้วเราเข้ามาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมวันพีชเพื่อไปสู่แรงไดมอนด์เลยครับผมเพื่อได้รางวัลในหมู่พวกเราใครสนใจจะเข้าทีมคอมเมนต์ไว้เลยครับเล่นยังไงก็ไม่สนุกครับเพราะว่าเราไม่มีการเล่นเป็นทีมนั่นเองถ้าพวกเราเล่นเป็นทีมแล้วก็รับรองเลยว่ามันแบบบาวตี้รัชแน่นอนครับผมแต่ครูก็ยังจะเล่นตัววิ่งเหมือนเดิมครับเพราะว่าบางครั้งจังหวะชุลมุนวุ่นวายสามารถทำให้ทีมได้เปรียบเสียเปรียบได้ทีเดียวครับอย่าลืมนะครับอย่าไปบ้าบวกศัตรูมีใครบ้างครับมีลูฟี่คาอินนูโอเด้งแล้วก็โอเด้งครับแหมโอเด้งเมตานี้มาแรงเหลือเกินคนเลิกบ่อยส่วนเรานั้นมีเลลี่ล่างหนุ่มครับผมไคโดแล้วก็มิสกนวิกตัววิ่งของเราและสุดท้ายครับตัวตีสีเขียวอย่างไวท์บาร์สหรือว่าหนวดขาวเองผู้กินผลสั่นสะเทือนกาละกาละครับถือว่าเป็นผลสายพารามิเซียที่โหดที่สุดในโลกครับสามารถทำให้เกิดการสั่นไปที่แกนโลกจนเกิดแผ่นดินแยกหรือแม้กระทั่งคลื่นยักษ์ป้ายมหาสมุทรอย่างคลื่นสึนามิตอนนี้การแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วครับเหมือนเดิมครับพอเพื่อนดึงเราควรจะอยู่ในวงครับเพื่อสปีดนั้นเพิ่มเร็วขึ้นครับเนี่ยครับเขาเล่นเป็นครับเราช่วยเขาบัฟครับเนี่ยครับมันจะขึ้นเร็วขึ้นเยอะครับและพอเต็มค่อยออกครับและเกจจะเพิ่มด้วยครับเพราะเขาเล่นของพิเศษครับแบบนี้ครับเรียบร้อยครับแล้วก็เคลื่อนที่เห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยครับเทคนิคการดึงแบบนี้และเราทำหน้าที่บัฟให้เพื่อนครับโดยการทำการล่องหนก่อนครับล่องหนแล้ววิ่งครับวิ่งไปดึงครับผมดึงเนียนๆครับแบบนี้ครับดึงเบาๆครับตอนนี้ไม่มีใครมาที่เราเลยครับดึงนิ่มๆครับผมสบายสบายสบายเราครับและด้านบนยังมีให้ดึงอีกครับผมศัตรูเริ่มเข้ามาเยือนแล้วครับดึงนี่ครับผมเรียบร้อยครับผมและดูสิครับตีอะไรแล้วเอาสีเขียวไปกินครับผมเขาคือชิลูแห่งสายฝนเพราะฉะนั้นเขาล่องหนมาตีได้ครับผมอ้อมๆกันไปครับล่องหนหน่อยครับผมล่องหนเร่งสปีดครับ8วินาทีครับตอนนี้เราล่องหนอยู่ว่าศัตรูมองไม่เห็นเราครับแล้วมันก็มาครับหลบครับผมจะเอโอ้โหอ้อมมาตบหน้าและหลังครับแปลว่าเขาเล่นเป็นพอสมควรนะครับเนี่ยและนามิจังครับผมไปบวกกันหน่อยวิ่งดีๆครับผมวิ่งดีๆวิ่งดีๆนามิไปตุ๋ยนามิไปตุ๋ยตามหน้าที่ตามเนื้อผ้าและอ้อมกลับมาทำการโอ้โหโดนครับผมโคตรแรงครับมาจากไหนวะเนี่ยดิ้งหนีหน่อยครับแล้ว
นิมโปะอัดเข้าไปครับกลางวงครับนิมโปะเข้าไปกลางวงครับรอกลางบาเลียครับและวิ่งอ้อมครับผมเพื่อสร้างความได้เปรียบมันมาแล้วครับเมาโก้มาครับผมเมาโก้มาแบบนี้ไคโดเติมให้เต็มครับจังหวะดีๆแบบนี้ทำการแยกล่างเพื่อสร้างความงงครับผมแล้วศัตรูครับศัตรูครับยังไงครับสีฟ้าแบบนั้นตัวแท็กมันไม่ยอมครับจังหวะไม่ได้ครับมันเฝ้าครับผมมันเฝ้าครับผมแล้วไคโดเพื่อนรักยังไงครับวิ่งหนีครับวิ่งหนีครับโอ้โหโอเด้งโอเด้งครับผมโอเด้งจ้องจะเล่นคุณครับผมแล้วตอนนี้เพื่อนยังไงครับเพื่อนเพื่อนเล่นดีเพื่อนกินหลังครับกินหลังครับแยกล่างครับเวลาจะหมดเวลาจะหมดไว้กันที่จุดนี้ครับทำได้หรือไม่เราจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมหรือไม่ไปครับดึงนามิ5 4ไม่ทันครับ3 2ได้ครับผมชนะครับเอ้ย2 3อื้อหือเฉียดและเฉียดฉิวครับไม่ทันจริงๆครับเค้าเรียกแพ้นะครั้งเดียวครับแต่ก็ถือว่าเล่นได้ดีครับในตานี้เพราะว่าทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองครับดังนั้นลองอีกสักตานึงครับเป็นครับตอนนี้เริ่มเล่นเป็นหรือยังครับเกมนี้แบ่งหน้าที่ดีแพ้ชนะกันที่การดึงธงไม่ใช่การฆ่าไม่ใช่การล่าหรือไม่ใช่การคอมโบ KO ต่างๆครับมันได้ความมันแต่มันไม่ได้ชัยชนะครับดังนั้นเล่นอีกครั้งครับไปดีๆครับไปเบาๆครับและตอนนี้ครูจะเปลี่ยนตัวละครครับผมซึ่งตัวละครที่ครูจะเปลี่ยนก็คือตัววิ่งตัวนึงครับแต่เป็นตัววิ่งที่เวลสูงครับอันนี้เป็นตัววิ่งแจกฟรีครับเขาคือลูฟี่นั่นเองครับพระเอกของเราและทำการบัฟก่อนครับเนื่องจากเกมนี้มันไม่มีพิษานของเวลครับเพราะฉะนั้นเวลเยอะมันได้เปรียบครับลูฟี่เนี่ยจริงๆแล้วก็มีความยืดหยุ่นครับถึงแม้จะบอกว่าเป็นตัววิ่งในร่างลูฟี่บวก S แต่ในความเป็นจริงแล้วมันเหมือนผสมผสานระหว่างตัววิ่งกับตัวตีครับดังนั้นได้ความยืดหยุ่นไปอีกแบบขอเอานามิออกสักหน่อยครับเพราะว่าเลือดน้อยไปนิดทำการสลับนามิกับลูฟี่ครับผมมับเขาให้ครับแล้วเติมการ์ดเข้าไปตอนนี้จะเห็นว่าลูฟี่พลังถึง 6,900 เลยนะครับพร้อมแล้วก็ลองไปลุยเลยครับเพราะว่าครูจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยครับผมตอนนี้เวลาในการเล่นไปกี่นาทีแล้วเนี่ยก็ผ่านไป17นาทีครับยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งครับจะเห็นว่าชาแนลครูนั้นแตกต่างจากชาแนลอื่นอย่างมากในเรื่องของความสุภาพในการพูดของนักพากย์ครูตั้งเงื่อนไขว่าจะไม่พูดคำหยาบดังนั้นผู้ปกครองสามารถไว้ใจชาแนลครูได้เลยครับว่าไม่มีคำหยาบหลุดไปสู่พวกเราแน่นอนครับคำว่าเฮ่คำว่าสักต่างๆนั้นจะไม่พูดครับเพราะว่าคนอื่นนั้นพูดเยอะแล้วครับครูจะไม่พูดอีกเพื่อฝึกนั่นเองครับให้เราเป็นคนสุภาพเมื่อพร้อมกันแล้วด่านนี้ครับฝ่ายเรามีใครกันบ้างครับอ้าวเท่สุดๆเลยครับมีไอตัวนี้ไม่รู้จักครับก็คือใครครับโอชาครับผมและก็เคนหนวดขาวจากนั้นก็พลเรือหมาแดงอาคาอินุและลูฟี่ครับตัวเราส่วนฝ่ายตรงข้ามมีใครกันบ้างไปดูกันเลยนี่ครับไอตัวนี้มันตัวอะไรวะเนี่ยไอตัวนี้มันคือตัวอะไรครับใครรู้บ้างครับมันกินผลอะไรเข้าไปครับมันอยู่ในภาคพิเศษใช่ไหมไฟตัวนี้ลูฟี่โอเด้งแล้วก็เอาแล้วครับหนึ่งในกองทัพปฏิวัติครับเขาคือพี่ชายของโอดลูฟี่นั่นเองแล้วก็ซาโบใช่ไหมครับแล้วก็มาลโก้ครับนี่ครับลูฟี่ก็มีความคล่องตัวพอสมควรครับเรียกว่าระดับที่ไว้ใจได้เลยขาวดึงครับดึงให้ยืนแช่ก่อนเพื่อนเพื่อนไม่ยืนแช่เลยดึงครับดึงครับดึงเรียบร้อยครับผมอะไรไอ้หนูมีเกือบมาเพื่อนนี่ครับเทโอไปครับแล้วเติมเนื้อหน่อยครับสายเนื้ออย่างเราถูกใจถึงเงียบดึงนี่ครั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 บเรียบร้อยอีกหนึ่งครับผมสบายสายเราครับผมยิงไกลนี้ดิ้งหลบครับผมนะเข้าไปใกล้ทำกันหนึ่งจะมาเข้ามาครับดิ้งหลบครับถอยก่อนครับผม
ไม่ดีครับชาร์จให้เต็มเพื่อนโอเคเคโอครับผมและเนื้อครับผมที่ลูฟี่ชื่นชอบฝ่ายตรงข้ามน้ำเกิดมาอีกแล้วครับดึงไม่ได้ครับตอนนี้ประตูเอาเรื่องครับแหมว้าไปตุ๋ยหลังตุ๋ยหลังหลังตุ๋ยเคโอไปครับโอ้โหน้ำเหนือเอาเรื่องครับอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยลูฟี่อะไรเพื่อนไม่ได้ครับนะครับยาพยากันครับไม่หนีครับเอายาวิ่งครับผมโอ้โหแล้วโดน50เลยครับ50เลยครับไม่ได้ครับผมไม่ได้ครับผมดื้อดันดื้อดึงดันครับผมไม่ยอมครับผมดึงครับผมดึงครับผมดึงลูฟี่ดึง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 ชนะกันถงครับนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเปรี้ยวใจเอาละครับอัดเข้าไปครับผมแตกไหมล่ะ3 2 2อะไรนะเมาส์โกไปดิครับผม2 1ชนะครับผมแบบนี้แหละครับการเล่นแบบสเต็ปครับผมเห็นไหมครับว่าถ้าดึงคงได้มากกว่ามันหมายถึงชัยชนะอย่าไปบ้าสู้ครับทุกคนค่อยๆเล่นเล่นอย่างใช้สมองถ้าใครไม่รู้จะเล่นกดนี่ครับแอดเพื่อนครูครับชื่อลีโซรสครับแล้วกดขอเป็นเพื่อนนะครับรีเควสเฟรนด์ได้เลยครับกดตรงนี้ครับเพื่อขอเป็นเพื่อนนั่นเองครับและตอนนี้ก็ได้ของเพิ่มขึ้นจากการชนะครับเป็นแรงเอลบและเหลือแมตช์สุดท้ายของวันนี้ครับผมเวลอัพครับผมเคลียร์แล้วครับล็อบลูจิเวลขึ้นไปครับรู้สึกจะได้ด่านนี้อย่างเดียวเลยครับและเหลือครั้งเดียวครับก็ทุกๆ2ชั่วโมงจะเพิ่ม1ครั้งครับไปกันเลยครับกับบาวตี้รัสในด่านนี้ครับด่านเดิมถามว่าสนุกไหมก็ใช้ได้นะด่านนี้ครับมันคือมีความกว้างที่เหมาะสมมีการอ้อมตุ๋ยได้แล้วก็ไม่วุ่นวายครับมันคือทีละปากเตะครับผมเป็นด่านของโมเรียฝ่ายเรามีลูฟี่ครับไคโดร่างหล่อครับแล้วก็ทัฟก้าหล่อครับหมอศัลยกรรมแห่งความตายแล้วก็หนวดขาวครับผมศัตรูนั้นมีใครบ้างครับเดี๋ยวไปดูครับผมดูทีมเราก่อนมีใครกันบ้างมีกับลูฟี่ตัวเราเองกับพี่เอสของเราที่ตายไปแล้วหนวดขาวมือปืนแล้วก็ฝ่ายตัวนั้นมีลูฟี่เอสเช่นเดียวกันอ้าวตัวหน้าแล้วครับผมมือปืนแฮนค็อกสุดสวยแล้วก็เขาชื่อว่าอะไรเนี่ยตัวนี้ครับผู้กินผลโกสครับเพโลน่าจังนั่นเองครับเพโลน่าจังเนี่ยเป็นสายที่ประหลาดครับจริงๆแล้วในเกมนี้เพลนาจังเป็นสายแทงนะครูมีด้วยนะเปิดตีดาวได้ครับก็เรียกว่ามันเป็นสไตล์โลลิต้าแล้วก็ดูบอบบางแต่เป็นแทงได้เพราะเขาใช้ผลเขากินผลผีเข้าไปครับไม่ใช่ผลวิญญาณแบบลุกนะมันเป็นผลผีแต่ก็ไม่ใช่ผลซอมบี้แบบโมเดียสด้วยวิธีการทำงานของผลผีก็คือมันทำให้เกิดความฮอลเลอร์ครับเกิดความเศร้าเหงาในหัวใจเฮ้ยมาเร็วเหลือเกินหนึ่งสองลูฟี่ทำลูฟี่เอฟไปดิตูมาตอนไหนครับเนี่ยด่านนี้ต้องชิงไหวชิงพริบครับส่วนตัวครูค่อนข้างจะชอบเป็นพิเศษครับผมเพราะว่ามันวิ่งอ้อมได้นี่ครับเนี่ยครับผลผีครับพอโดนแล้วมันจะเกิดบัฟด้านลบครับทำให้หลอนใจครับเราวิ่งไปก่อนครับไปลูฟี่ครับตอนนี้เนี่ยไคโดคอยดีเฟนซ์อยู่ใช่ไหมครับไม่ได้ครับบุกไม่ได้ครับด้านหน้ามีไหมมีครับผมมีลูฟี่อยู่ครับแล้วลูฟี่วิ่งขึ้นไปแล้วครับทำการดึงนะครับผมไวๆหน่อยครับ
ระหว่างดึงถ้ามีเพื่อนอยู่ด้วยเนี่ยจะดึงได้เร็วขึ้นนะครับแล้วประตูมาหลังครับนิดเดียวเกียนจริงไม่ให้เราบัฟไปดิครับมือปืนคนตีครับ 4,000 กว่าไม่ได้ครับมันกันครับแล้วยังไงครับแล้วยังไงครับลูฟี่ยังไงครับน้องไก่ครับหนีครับหนีวิ่งขึ้นครับวิ่งขึ้นครับวิ่งขึ้นครับด้านบนยังไงด้านบนยังไงนี่ถึงเราอยู่แล้วครับทาวก้ารอ3อันนี้เป็นของเราเรียบร้อยครับต้องลงไปกินล่างครับไหวไม่ไหวว่ามาครับ4-1ครับอีกอันเดียวครับอันสุดท้ายครับไปเลยเพื่อนโกมเนี่ยไปดิตีลมครับตีลมคมจิตและยังครับยังไม่ยอมครับทำการบัฟให้เต็มเพื่อนช่วยกันยืนยืน2คน3คนขึ้นไวๆใจเย็นๆดิบัฟก่อนดิเกิดนะครับมันเกิดแล้วเฮ้ยแต่ครับผมอันติแรงจัดประหลัดบอกไม่ต้องลาออกก็ต้องบอกว่าอันติแรงจัดและสูสีแบบนี้พลังของการตุ๋ยได้เริ่มขึ้นแล้วครับมันป้องกันครับ 4-1 ครับเพื่อนอย่าไปยอมเพื่อนดึงไวๆครับเพื่อนดึงต่อครับเพื่อนเร็ว14 3ใช้ได้ครับ 3 2 1อย่าโดนดึงเอ้ยไม่ทันนิดเดียวเพื่อนไม่ได้ครับฉิวเฉียดในวินาทีสุดท้ายครับแต่ว่านั่นแหละครับทำดีที่สุดแล้วครับเห็นไหมครับว่าเกมนี้เนี่ยมันชิงไหวชิงพริบครับและ4แมตช์วันนี้ก็ได้จบลงครับผมแต่เวลายังพอเหลืออยู่ดึงก็ดึงไปแล้วครับดังนั้นอาจจะใช้เวลาในครั้งสุดท้ายนี้เล่นโหมดใดดีล่ะลองไปเล่นโหมดนี้ดูกันครับโหมดโซโลครับแล้วก็ขอเป็นการโซโลครับผมเพื่อเล่นในระดับที่ยากครับผมเล่นระดับฮาร์ดไปเลยครับปรับโหมดครับผมแต่ระดับฮาร์ดนั้นมันก็ไม่ได้เล่นง่ายอย่างที่คิดครับดังนั้นย้อนไปเยอะครับเห็นไหมครับเราเคลียร์ไม่ได้เลยครับเนี่ยเคลียร์ไม่ได้เลยต้องดูเงื่อนไขครับถ้าเราจะปราบอุซบแล้วได้ของกดที่รูปหีบครับผมแล้วมันบอกว่าต้อง KO enemy ครับ5ตัวจากนั้นใช้ attacker อยู่ในทีมครับแล้วก็ต้องไม่ดึงหีบเองด้วยค่อนข้างจะยากครับดูนามิครับทำไงครับต้องมีตัวป้องกันครับเราไม่มีครับจังโก้แหละครับทำไงครับผมดูสิครับจังโก้ต้องมีตัววิ่งครับผมอย่างเดียวเลยแล้วก็ต้องทำการท่าพิเศษในการจัดการศัตรูในเวฟแรกเคลียร์เร็วๆครับอันนี้น่าจะไหวครับผมไปดิครับต้องเคลียร์ภายใน60ดีครับแล้วใช้อันติเคลียร์ซะด้วยครับแบบนี้มีลุ้นได้เพชรครับและนี่คือวิธีที่พวกเราควรทำในสายฟรีครับการเก็บเพชรฟรีจากโหมดโซโลครับทำเป็นเล่นไหมนะครับมีประโยชน์มากๆพร้อมแล้วก็ลุยเลยครับใน60วิอันติยัดหน้าไปเลยครับโดน1ครับผมแล้วอีกทีนึงครับ2ทีครับผมเรียบร้อยครับยังไม่แตกครับผมจังโก้ยังไงล่ะครับ KO ไป2ครับผมเรียบร้อยครับได้ไม่ได้รู้สึกว่าอาจจะไม่เข้าเงื่อนไขเพราะไม่ได้ใช้อันติเคลียร์ผม1 2นั่นแหละครับต้องใช้อันติเคลียร์ครับแปลว่ายังไม่ได้นะครับดังนั้นก็พลาดไปครับแต่เล่นซ้ำได้ครับเอาคราวนี้จะพยายามใช้อันติเคลียร์นี่ครับบางคนอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกหรือว่าบางคนเล่นหมวดภาษาไทยแต่ไม่เข้าใจตัวเกมครับโหมดโซโลสามารถทำเควสได้ครับเพื่อรับของเขามาคู่กับจังโก้และลูกน้องเขาครับทำการเคลียร์ด้วยอันติครับผมเงื่อนไขไปครับอัดเข้าไปก่อนเคลียร์ไปหนึ่งครับตัวเรียบร้อยครับตัวนี้ครับเขาใกล้ตายเนี่ยยังครับถอยตีถอยครับลอยครับไปทำการอันติใส่ให้มันดับบิ้นครับแบบนี้ครับผมมีความงงครับเรียบร้อยครับเอสมาดักคีก็มายืนอยู่ด้านหลังดูที่ว่าจะได้ไหมครับเพชรนี่ครับ1 2 3เรียบร้อยครับเห็นไหมครับทำตามเงื่อนไขได้เพชรฟรี3เม็ดครับผมถ้าซื้อก็รู้สึกจะ50บาทนะ
คุ้มค่าจริงครับและเวลาของการเล่นก็หมดลงแล้วครับครั้งหน้ามาพบกันใหม่ใครชอบที่ครูอัดคลิปใครชอบที่ครูสอนเล่นใครสนุกที่ครูบรรยายก็ขอ1ไลค์ไว้และพิมพ์คอมเมนต์บอกครับใครขอเข้าคิวเข้าแคลนรีบขอเลยนะครับจะขอก็รีบขอครับอย่ารอให้ถึงปีหน้าครับเพราะว่าอีกแค่สัปดาห์เดียวครับไม่เต็มนะครับก็ถึงปีหน้าแล้วครับรับของฟรีให้เต็มคาราเบลครับนี่ครับผมรับของฟรีให้เต็มคาราเบลรับของฟรีให้เต็มคาราเบลครับผมอันไหนมีเครื่องหมายตกใจแล้วมันเป็นของฟรีให้ครับรับอีกครับอย่ารอครับเอาเข้าไปครับของฟรีฟรีอย่ารีรอครับรับแล้วรับอีกรับอีกรับแล้วรับให้หมดนี่ครับรับเรื่อยๆรับอีกเอามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับเรียบร้อยครับแล้วไปทำการปาดครั้งเดียวในกล่องสมบัติครับพวดเดียวไปเลยครับปื๊ดเรียบร้อยครับแล้ว exchange ก็เกิดขึ้นครับแต่ครูยังไม่ exchange battle point ครับเวลาในวันนี้ก็หมดลงแล้วครับต้องขอบอกว่าตอนนี้คาแรคเตอร์ของเรามากมายหลากหลายและมีการอันล็อกครับผมอันล็อกครับผมตัวไหนอันล็อกครับอันไหนครับอันล็อกอันไหนอันล็อกได้อันล็อกได้หลายตัวครับแต่ตัววิ่งครับสไตล์เราน่าจะอันล็อกมากสุดก็คงจะเป็นพี่ลูฟี่ครับแต่มันยังไม่โดนใจไวโจครับอันล็อกตัวไหนดีครับโมเลียเหรอครับหรือว่าตัวล็อกรุจิเทโรน่าจังเหรอครับตึงไปหมดครับไม่รู้จะอันล็อกตัวไหนครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็นามิจังครับตัวเก่าของเรานั่นเองครับทำการอันล็อกนี่ครับความแรงในการตีซึ่งจริงๆแล้วนามิมันก็ตีเบาอยู่ดีนะประมาณนี้ครับสำหรับ EP นี้แล้วพบกันใหม่ในการสอนเล่นเต็ปเทพ EP หน้าวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ